ในการสรรหาเพราะนั้นธงมันมีอยู่แล้วว่าจะเอาคน250ของตัวเองซึ่งผมเชื่อว่าสมัยหน้าเขาเป็นแน่โอเคก็ยังดีบทสัมภาษณ์จุดยืนและมุมมองทางการเมืองที่เปลี่ยนไปจากอดีตของคนรุ่นใหม่รวมถึงการเลื่อนฉายภาพยนตร์ของอนุสรณ์สร้อยสงิมไปหลังเลือกตั้งจากการที่ผู้เกี่ยวข้องและธุรกิจโรงภาพยนตร์มองว่าอาจสร้างความขัดแย้งในเวลานี้ยิ่งย้ำให้เกิดการตั้งคำถามถึงความอ่อนไหวในการแสดงออกทางการเมืองไทยผ่านภาพยนตร์ภาพยนตร์หรือศิลปะทุกแขนงควรจะมีสิทธิวิพากษ์วิจารณ์ทุกการกระทำของบุคคลที่มีอิมแพคต่อสังคมคือเราไม่กล้ายอมรับความเห็นที่มันหลากหลายมากกว่าถ้าคนไทยเปิดใจถ้าคนไทยรู้จักยอมรับแล้วก็บอกตัวเองว่ามันไม่เป็นไรที่มนุษย์คนนั้นจะแตกต่างหรือมีแนวคิดที่แบบไม่เหมือนกับเราเข้าใจปะคือมันโอเคอ่ะมันคือชีวิตเขาอ่ะแต่ว่าเราอย่าไปเอาความดราม่าไปใส่เขาแล้วแค่เปิดใจเท่านั้นเองแม่พยายามทำพิธีเรียกวิญญาณความอ่อนไหวด้านการแสดงความคิดเห็นทางการเมืองผ่านภาพยนตร์ทำให้หลายครั้งผู้สร้างต้องเลี่ยงด้วยการนำเสนอในเชิงสัญลักษณ์หรือการเปรียบเทียบอีกทั้งยังมีข้อกฎหมายที่อาจเป็นอุปสรรคในการแสดงความคิดเห็นเช่นหมิ่นประมาทจึงทำให้การนำเสนออย่างตรงไปตรงมาเป็นไปได้ยากส่วนทางกับต่างประเทศที่ผู้สร้างมาวิจารณ์การเมืองอย่างถึงพริกถึงขิงเช่นผลงานของผู้กำกับสารคดีรางวัลออสการ์อย่างไมเคิลมัวเรื่องฟาเรนไฮต์วันในที่วิพากษ์วิจารณ์นโยบายเรื่องผู้อพยพของโดนัลด์ทรัมป์กวินภพพันธุฤกษ์ไทย PBS รายงานอย่างถูกต้องอยากให้มีประชาธิปไตยสมัยนั้นมันเป็น